หวัดดีสิริเปิดไฟให้หน่อยเรียบร้อยแล้วหวัดดีสิริเปลี่ยนไฟเป็นสีชมพูโอเคนี่ไงสีชมพูหวัดดีสิริเปลี่ยนไฟหน้าทีวีเป็นสีฟ้าโอเคสีฟ้าทุกวันนี้เราอยู่ในยุค IoT หรือว่า Internet of Things ที่สรรพสิ่งต่างๆเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถสื่อสารกันได้นะคะและสมาร์ทโฮมหรือว่าบ้านอัจฉริยะก็กำลังมาค่ะที่เห็นเอิ้นสั่งงานด้วยเสียงเมื่อกี้เนี้ยไม่ใช่ว่ามีใครมาเปิดปิดสวิตช์ให้นะคะแต่ว่าเอิ้นสั่งงานด้วยเสียงกับหลอดไฟจริงๆค่ะซึ่งก็เป็นหลอดไฟอัจฉริยะที่จะมาเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมได้หลอดไฟอัจฉริยะที่เด่นๆตอนนี้แล้วก็เป็นที่นิยมทั่วโลกก็คือ Philips Hue นะคะซึ่งตอนนี้ก็มีขายในประเทศไทยแล้วด้วยเอิ้นได้มาแล้วแล้วก็รีบเอามารีวิวให้ได้ดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะสีเปลี่ยนแสงเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกก็เปลี่ยนอันนี้จริงๆนะคะ Philips Hue ไม่ใช่แค่หลอดไฟธรรมดาที่ทำได้แค่เปิดปิดเท่านั้นนะคะแต่ยังเปลี่ยนเฉดสีได้ถึง16ล้านสีอีกด้วยโดยเราสามารถตั้งค่าสั่งการต่างๆได้ผ่านทางแอป Philips Hue บนมือถือที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ค่ะซึ่งในแอป Hue ของเขาก็จะมีให้เลือก3โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรก Color ก็คือการไล่เฉดสีไปก็จะมีครบทุกสีเลยนะคะโหมด Whiteโหมดสีขาวอันนี้ก็จิ้มได้เลยนะคะว่าเราอยากจะได้ขาวแบบไหนประมาณไหนและสุดท้ายก็คือโหมดที่ทาง Philips Hue เขาเลือกมาให้แล้วนะคะว่าน่าจะเป็นสีที่เราได้ใช้บ่อยๆที่สุดค่ะซึ่งก็จะมีอยู่หลายแบบด้วยกันนะคะซึ่งสีแล้วก็แสงเนี่ยจะมีผลต่ออารมณ์ของเราจริงๆนะคะอย่างถ้าเราเลือก Relax ก็จะเป็นไฟที่รู้สึกผ่อนคลายนั่งแล้วก็จะรู้สึกสบายๆนะคะหรือว่าเป็น Read ก็เหมาะสำหรับการอ่านหนังสือค่ะ Concentrateก็จะเป็นสีที่จะช่วยให้เรารู้สึกสามารถโฟกัสได้ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นะคะและ Energize ก็จะเป็นสีที่ทำให้เรารู้สึกมีพลังกระปี้กระเป๋าซึ่งเอิ้นว่าปรับได้แบบนี้เนี่ยก็ทำให้เราสามารถปรับได้ตามโหมดที่เรากำลังทำงานอยู่แล้วก็ตามอารมณ์ที่เราต้องการนะคะยังมีโหมด Explore ที่ให้เราสามารถเข้าไปโหลดธีมต่างๆซึ่งทาง Philips ก็จะปล่อยฟอร์มูล่าแล้วก็การทำงานต่างๆออกมาเป็นซีซั่นด้วยนะคะและยังมีโหมด Routines ที่ให้เราสามารถเลือกหมวดต่างๆเช่นไฟเวลาตื่นนอนหรือว่าไฟก่อนนอนเป็นต้นค่ะเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ก็ชอบในการตกแต่งบ้านในลักษณะของมินิมอลลิสต์คือการใช้เฟอร์นิเจอร์น้อยๆนะคะซึ่งการใช้ไฟมาเป็นตัวตกแต่งเนี่ยเอิ้นก็ว่าเป็นไอเดียที่ดีเลยละค่ะยิ่งถ้าห้องสีขาวๆเนี่ยก็จะยิ่งทำให้สวยยิ่งขึ้นเพราะว่าเราจะเห็นสีไฟชัดเจนด้วยนะคะแล้วก็ยังสามารถเปลี่ยนอารมณ์ของห้องได้ตามสีไฟที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยเอิ้นชอบมากๆเลยนะคะเพราะว่าทำให้เอิ้นสามารถที่จะแต่งบ้านให้สวยยิ่งขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรแค่ใช้แสงค่ะแล้วก็สามารถเปลี่ยนอารมณ์ไปได้เรื่อยๆด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ย Philips Hue เขาก็มีให้เลือกอยู่หลายแบบนะคะอันนี้ก็เป็น Starter Kit ค่ะชุดนี้นะคะก็จะมาพร้อมหลอดไฟ3หลอดแล้วก็มีบริดมาด้วยค่ะก็เหมาะกับคนที่อยากจะเริ่มต้นลองใช้นะคะแล้วก็มีเป็นแบบพกพาค่ะเป็น Hue Goและแบบสตริปเป็นแถบๆเส้นๆนะคะเอาไปติดตามที่ต่างๆได้แล้วก็ยังมีหลอดแบบขายแยกเป็นหลอดๆด้วยเวลาที่เราฟังเพลงสนุกๆอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าชวนเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านก็สามารถเปลี่ยนบรรยากาศของบ้านเราให้กลายเป็นปาร์ตี้ได้ง่ายๆค่ะเพราะว่าก็มีหลายแอปเลยนะคะที่จะเชื่อมกับหลอดไฟ Philips Hue ที่จะทำให้หลอดไฟสามารถกระพริบปรับไปตามจังหวะของดนตรีได้ค่ะอย่างเช่นตัวนี้ค่ะ Hue Disco วิธีใช้ก็ง่ายๆนะคะในแอปนี้เขาก็จะมีให้เราตั้งค่าได้มากมายเลยค่ะอย่างเช่นความสว่างของแสงช่วงสีของไฟปุ่มรูปสายฟ้านี้ก็จะทำให้ไฟกระพริบได้แป๊บๆๆเหมือนกับแฟลชกล้องค่ะแม้แต่จะเลือกไฟบางช่วงของห้องก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกเปิดเพลงจากแอปไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วก็หลอดไฟก็จะเต้นไปตามจังหวะเสียงเพลงเดี๋ยวมาลองดูกันค่ะเ
ไฟจะเปลี่ยนสีตามเพลงแล้วก็ยังเปลี่ยนตามภาพได้ด้วยนะคะเดี๋ยวนี้ดูหนังดูทีวีอยู่ที่บ้านก็เพิ่มอรรถรสได้ด้วยแสงสีภายในบ้านค่ะตัวช่วยก็คือแอป Hue Cameraเดี๋ยวลองให้ดูค่ะแอปนี้ง่ายกว่าแอปที่แล้วอีกเพราะเราแค่เปิดแอปขึ้นมา Hue Camera แล้วก็จะเป็นกล้องแต่กล้องนี้ไม่ใช่กล้องธรรมดานะคะเขาให้เราส่องไปที่ทีวีแล้วไฟก็จะเปลี่ยนตามอารมณ์ของภาพยนตร์ที่เราชมค่ะก็ได้อรรถรสมากขึ้นแต่ว่าถือแบบนี้เมื่อแย่ค่ะเดี๋ยวต้องใช้ตัวช่วยหมวดหนึ่งก็คือหมวดสั่งงานด้วยเสียงนะคะถ้าใครที่ใช้ iPhone เนี่ยง่ายเลยค่ะเพราะว่าสามารถสั่งงานด้วย Siri ได้ใช้ภาษาไทยได้ด้วยเพราะว่า iOS เนี่ยเขาจะมี Apple HomeKit ที่ติดมากับเครื่องนะคะเอาไว้ให้เราเพิ่มอุปกรณ์ก็คือเชื่อมต่อกับหลอดไฟของเราผ่านเจ้าแอปนี้ล่ะค่ะซึ่งการเชื่อมต่อก็จะง่ายๆสไตล์ IoT เลยนะคะแค่เชื่อมต่อมือถือกับหลอดไฟไว้ใน Wi-Fi เดียวกันค่ะเปลี่ยนไฟเป็นสีขาวสีขาวกำลังมาสวัสดี Siriปรับความสว่างเป็น 50% โอเคฉันตั้งหลอดไฟทุกรายการไว้ที่ 50% หวัดดี Siri ปิดไฟโอเคลอง Siri ไปแล้วก็ยังมีวิธีสั่งงานด้วยเสียงวิธีอื่นๆอีกนะคะก็คือผ่าน Smart Speaker อย่างเช่น Google Home, Alexa, Ding Dong แล้วก็อื่นๆได้ค่ะเดี๋ยวว่าลองกับ Google Home ดูค่ะอันนี้เป็น Google Home Mini เดี๋ยวว่าจะลองสั่งให้ปิดไฟดวงนั้นดวงนั้นตั้งชื่อไว้แล้วว่า Nancy นะคะ Hey Google Turn off Nancy Sure, turning the Nancy off ปิดแล้วHey Google, turn on Nancy. Okay, turning on the Nancy. Hey Google, change color of light to yellow. Okay, changing 6 lights to yellow. Okay Google. เคล็ดลับก็คือต้องตั้งชื่อหลอดไฟด้วยแบบนี้ค่ะหลอดไฟเขาตั้งชื่อได้นะหลอดไฟ Philips Hue นี้สั่งได้ทั้งจากมือถือหรือว่าสั่งด้วยเสียงนะคะแต่ถ้าใครอาจจะยังไม่คุ้นชินหรือว่าขี้เกียจจะต้องหยิบมือถือขึ้นมาสั่งเขาก็มี Dimmer Switch ใช้ควบคุมได้ค่ะกดเปิดปิดดิมเปลี่ยนโทนสีโดยสามารถตั้งค่า Preset เอาไว้ได้5แบบด้วยกันค่ะตอนนี้เราออกมาข้างนอกแล้วค่ะแต่ว่านึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ปิดไฟแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราสามารถที่จะสั่งเปิดปิดไฟหรือว่าควบคุมอะไรต่างๆได้ผ่านทางมือถือเครื่องนี้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลอดไฟ Philips Hue ก็เชื่อมต่ออยู่กับอินเทอร์เน็ตค่ะก็เลยทำให้เราสามารถที่จะสั่งการต่างๆได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าจะทำได้แบบนี้เนี่ยเราก็ต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้ได้ล็อกอินเอามาไว้สำหรับล็อกอินเข้าสู่แอป Philips Hue กันซะก่อนด้วยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเอิ้นสั่งปิดไฟเรียบร้อยแต่ว่าเปลี่ยนใจเปิดไว้แต่ว่าให้มันเป็นดิมๆ ดีกว่ากลับมาเปิดเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปรับให้ดิมโอเคเพื่อจะให้มีความเป็น IoT สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นค่ะถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้ Hue ของเราเนี่ยเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันอื่นๆหรือว่าบริการอื่นๆก็ทำได้ง่ายๆนะคะผ่านทางบริการที่ชื่อว่า If TTT หรือว่า If This Then That ค่ะสมมุตินะคะว่าเอิ้นอยากจะให้เวลาที่มีอีเมลใหม่ส่งเข้ามาแล้วก็จะสั่งให้ไฟเนี่ยกระพริบอย่างเช่นถ้ามีลูกค้าส่งเมลมาหาเอิ้นที่ it24hrs@it24hrs.com ก็ให้ไฟกระพริบทันทีเพื่อบอกว่ามีลูกค้าส่งเมลมาเนี่ยนะคะทำได้ง่ายมากๆเลยค่ะทำแบบนี้นะคะไปที่ My Applets แล้วก็
เลือก New Applet แต่ว่าเราก็จะต้องมี Account if TTT ก่อนนะคะแล้วก็ล็อกอินให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่ if เครื่องหมายบวก gmail อันนี้คือตัว trigger นะคะถ้ามีเมลเข้ามา new mail in inbox แบบนี้ก็กดเครื่องหมายบวกที่ then แล้วเราก็หา hue นะคะเพราะอันนี้จะเป็นแอคชั่นที่เกิดขึ้นกับ hue ของเรา blink lights ให้ไฟกระพริบโอเคเราเลือกได้ด้วยนะคะว่าจะให้หลอดไหนที่กระพริบสมมุติว่าเลือกทุกหลอดเลยแล้วก็ create action เรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เปิดเป็นออนเอาไว้เดี๋ยวให้ทีมงานลองส่งเมลมานะคะดูว่าไฟจะกระพริบไหมส่งมาเลยค่ะเมลมาแล้วไฟกระพริบเปิดปุ๊บเปิดขึ้นมาเช็คค่ะพอเปิดปุ๊บไฟก็หยุดกระพริบเลยแต่จะให้ง่ายกว่านั้นถ้าเราไม่อยากทำเองค่ะตอนนี้เขาก็มีสูตรต่างๆที่ใช้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ IoT หรือว่าบริการต่างๆเอาไว้เป็นร้อยสูตรเลยนะคะมีทั้งที่เป็น Official แล้วก็แบบที่มีคนสร้างสูตรเอาไว้แล้วก็มาแชร์ให้เราได้ใช้กันฟรีๆค่ะแค่เข้าไปที่ ifttt.com/hue เราก็จะเจอสูตรมากมายเลยค่ะอย่างเช่นนี่ให้ไฟกระพริบเมื่อฝนตกอันนี้ก็จะเชื่อมกับบริการพวกเวเตอร์นะคะลองเข้าไปเลือกดูได้ค่ะเขารวบรวมไว้แล้วที่ ifttt.com/hue นะคะอุปกรณ์อื่นๆที่เป็น IoT ต่อไปก็จะมีออกมาอีกเยอะเลยล่ะค่ะซึ่งเราก็จะมาเชื่อมต่อกันกับ Philips Hue ได้ง่ายๆผ่านทาง ifttt นี่ล่ะค่ะให้อุปกรณ์แต่ละชิ้นสามารถทำงานร่วมกันได้อัตโนมัติตามคอนเซ็ปต์ Smart Home แต่ถ้ายังไม่พอใจหรือว่าไม่อยากจะต้องให้เชื่อมต่อผ่านใครก็เขียนแอปเองเลยนักพัฒนาสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้กับ Hue หรือให้อุปกรณ์อื่นๆเชื่อมต่อโดยตรงกับ Hue ได้ง่ายๆเลยค่ะเพราะว่าเขามี API ให้พร้อมกับ document อย่างละเอียดเลยนะคะถ้าอยากจะลองก็เข้าไปดูรายละเอียดที่ developers.meethue.com ได้ค่ะถ้าเดี๋ยวเอิ้นได้ลองก็ไว้มาให้ดูในครั้งต่อไปแล้วกันนะคะก่อนที่จะจบการรีวิวนี้ที่พลาดไม่ได้เลยก็ต้องขอพูดถึงการติดตั้งกันหน่อยนะคะเพราะว่าที่ทำได้มากมายหลายอย่างอย่างที่เห็นไปเมื่อกี้นี้ก็ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์กันก่อนค่ะแต่ว่าก็ทำได้ไม่ยากนะคะแล้วก็หัวใจสำคัญของความฉลาดทั้งหลายก็คือตัวนี้ค่ะอันนี้เรียกว่า Hue Bridge หลังจากที่เราเอาหลอดไฟ Philips Hue ของเราไปเปลี่ยนแทนหลอดดวงเดิมแล้วนะคะก็ต้องติดตั้งนี่ค่ะ Hue Bridgeเข้ากับ Wi-Fi router ของเราที่มีอยู่ที่บ้านนะคะต่อสาย LAN อินเทอร์เน็ตภายในบ้านเข้ากับ Hue Bridge ค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดแอป Philips Hue เพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์สมาร์ทโฟนเข้ากับหลอดไฟแล้วก็ใช้ในการตั้งค่าและสั่งการต่างๆด้วยเปิดแอปกด Set up เพื่อ connect เข้ากับ Hue Bridge ค่ะระบบก็จะบอกให้เราไปกดปุ่มที่ Hue Bridge ก่อนก็เป็นปุ่มกลมๆตรงกลางนะคะสิ่งนี้ล่ะค่ะจะเป็นการช่วยในเรื่องความปลอดภัยเพราะถึงแม้ว่าจะมีใครมาเชื่อมต่อ Wi-Fi วงเดียวกับเราได้แต่ถ้าเขาไม่ได้กดยืนยันที่ตัว Bridge เขาก็จะควบคุมไฟในบ้านของเราไม่ได้ค่ะและนี่ล่ะค่ะก็คือหลอดไฟ IoT ที่จะมาเปลี่ยนบ้านของเราให้กลายเป็นสมาร์ทโฮมได้ง่ายๆซึ่งไม่ใช่แค่สมาร์ทนะคะแต่ว่ายังช่วยตกแต่งบ้านของเราให้สวยขึ้นได้แล้วก็ยังเปลี่ยนอารมณ์ของห้องต่างๆได้ด้วยสีที่เปลี่ยนไปแล้วก็ยังทำอะไรได้อีกตั้งหลายอย่างเข้ากับยุค IoT จริงๆค่ะถ้าใครสนใจก็ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะคะและคลิปหน้าเอิ้นจะมารีวิวอะไรอย่าลืมรอติดตามนะคะหวัดดีสิริปิดไฟให้หน่อยโอเคอย่าลืมกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ